สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มากันในช่วงเกือบ2องค่มนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออภัยแฟนๆด้วยนะครับวันนี้ผมติดทํางานที่โรงเรียนนะครับพอดีโรงเรียนเนี่ยทำถนนนะครับก็วันนี้ทั้งวันเลยนะครับกลับมาได้ในช่วงเย็นน่ะคลิปที่ผมอัปเดตไปเนี่ยผมอัดไว้ตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วครับเพิ่งได้ขึ้นมาตอนเย็นนี้เองนะครับตอนนี้ก็ ทำภารกิจส่วนตัวบางอย่างเสร็จนะครับแต่ต้องทําข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับแฟแมนยูก่อนนะครับเพราะว่าแฟแมนยูเนี่ยขอก่อนนะครับก็พี่บรยูนะครับเดี๋ยวผมทําให้กับลิเวอร์พูลทีหลังนะครับต้องขอภายด้วยนะครับข่าวใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับผมเตาใจแฟนแมนยูได้เลยว่าดิวของเจอร a n นซันโชไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งข่าวล่าสุดนะครับเมื่อไม่ช่วงไม่ถึงชั่วโมงอะนะครับมีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับ เรื่องราวของซันโชจะเป็นยังไงต่อนะครับหลอดเอสจะทุ่มเวลากับดิวของซันโชหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันนะครับส่วนอาพิมลีกนะครับปิดฉากไปแล้วเนาะแมนยูได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพร้อมกับเคลซีก็แฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นการเสริมทัพเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับหลากหลายสโมสรโดยเฉพาะสรุปข่าวการย้ายทีมวันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับถ้าเสร็จข่าวแมนยูเดี๋ยวทำให้นะครับแล้วก็เป็นข่าวลิเวอร์พูลต่อถ้ายัางไม่ง่วงนะครับ พรุ่งนี้ผมต้องทำถนนอีกวันหนึ่งนะครับก็จะพยายามทำข่าวให้ตื่นเ,เช้าๆแล้วกันนะครับเริ่มจากข่าวจอร์ซันโชก่อนข่าวที่1น,นะครับเรื่องราวของจอร์ซันโชในวันนี้นะครับมีความคืบหน้าในเรื่องของการยื่นข้อเสนอนะครับมูล,ลค่า89ล้านปอนด์นะครับคือเงิน90กับ89เนี่ยที่เป็นลอยต่อนะครับเป็นเงินสดซึ่งวันนี้เองนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อเสนอประมาณ89ล้านปอนด์ให้กับ ดอดมุญพิจารณานะครับปรากฏว่าดอดมุญปฏิเสธครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในเยอรมนีในวันนี้นะครับว่าดอดมุญต้องการเต็มเลย100ล้านยูโรหรือประมาณ100ล้านปอนด์นะครับก็ไม่ครับ100ล้าน,นาอาจเงินยูโรกับเงินปอนด์นะ่ะเงินยูโรเนี่ยมีค่าเยอะกว่านะครับเงินปอนด์เ,เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์เอาเต็มเลยนะ100ล้านปอนด์ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับวันนี้แมนยูยื่นไปนะครับ89ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธครับ นั่นก็หมายความว่าหลอดเอจต้องทําการบ้านแล้วครับว่าเงินที่ต้องใช้จ่ายซันโชจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่จ่ายให้เต็มไปเลยนะครับดิวนี้จะได้จบไปนะครับคือดอดมุนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเขาต้องการเงินสด100ล้านปอนเลยเพื่อปิดดิวซันโชทีนี้เนี่ยแรงข่าวที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่า89ล้านปอนเนี่ยปฏิเสธคําถามสําคัญต่อไปดอดมุนต้องการเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยครับ ดอทมูลต้องการประมาณอย่างน้อย91ล้านปอนด์ครับมันก็แค่2ล้านปอนแค่นั้นเองมันจะอะไรกันนักหนาเนาะในสื่อเยอรมันบอกเลยว่าดอทมูลต้องการมากกว่า91ล้านปอนด์เป็นก้อนแรกแล้วก็ไอ้เงินส่วนต่างอะ่ะอันนี้คุยกันต่อฉะนั้นหลอดเอดต้องทํากันบ้าน,นครับในครั้งที่2นี้นะครับจะต้องปิดดิวซานโชให้ได้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยตามข้อมูลต่อเนาะหลังจากนี้ Ed w ดว d ดเวิรนะครับจะสละเวลาของเขาเนี่ยเพื่อปิดดิวกับซานโชให้ได้มันเป็นการย้ายทีมแบบมีผลประโยชน์กับสโม,มสรของเรานะครับมันเป็นการใช้เงินที่มากที่สุดตั้งแต่การซื้อขายนักเตะเป็นต้นมานะครับแล้วมันก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการทุ่มเจนซานโชและดอทมุลต้องการราคานั้นทีนี้ประเด็นของสื่อต่างประเทศยังมีบอกอีกนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีกลยุทธ์ที่ฉลาดเหมือนกันนะเพราะเขาปล่อยให้เซ็นสัญญากับจูดเบอร์ลิงแฮมก่อนไงเนี่ยครับแมนยูฉลาดตรงที่เ่าปล่อยให้เซ็นสัญญากับจูดเพื่ออะไรอ่ะสโมสรจะได้เสียเงินตอดบุนจะได้เสียเงินไปในการซื้อจูด25-30ถึงประมาณนี้นะครับ2 5้าถึงล้านปอนด์ที่เป็นค่าค่าตัวของจูดอะนะครับที่จ่ายให้กับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้ไปอ่ะและทีนี้เนี่ยสถานการณ์ของการเงินที่ถ้าใครหลายคนเนี่ย จำสรุปข่าวการย้ายทีมได้ใช่ไหมครับว่าดอทมูลเนี่ยล่าสุดสิ้นเดือนนะครับขาดทุนลบ40ล้านปอนด์ลบ40ล้านปอนด์เซ็นสัญญากับจูดอีก2ลบ25กลายเป็นเท่าไหร่อลบ65ประมาณนี้ครับลบ65ล้านปอนด์เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่ดีสำหรับดอทมูลเลยครับแต่ผมเชื่อว่าดอทมูลก็มีเงินนะแต่ว่าการซื้อขายนักเตะทำให้เงินของดอทมูลไม่มีและก็การระบาดของไวรัสโคโรนาค่าตั๋วอะไรเนี่ย ก็ไม่มีฉะนั้นที่แน่ๆเลยนะครับก็ดอทมูลจะลบ65แมนยูเราจังหวะนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาปิดท้ายแล้วนะว่าทำอย่างไรจะได้ซานโชถ้าผมพิจนารณานะครับเขาใช้คำว่า80พ l ัช80ล้านปอนด์พ l ัชก็คือการบวกค่าตัวซานโชให้เต็ม100ล้านปอนดนะ์อะวันนี้พอทราบแล้วว่าดอทมูลต้องการมากกว่า91 ถ้าหลอดเอจะจบดีวนี้นะเต็มเต็มร้อยจบแน่นอนครับไม่ต้องให้ผมมาพูดอย่างนี้แล้วต้องมาหาข่าวอย่างนี้ทุกวันหรอกให้แฟมนยูเนี่ยสมหวังไปเลยนะครับซึ่งเงินที่ได้จากการเข้ารอบยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับที่แมนยูได้ทันทีเลยนะ60สิถึงเจล้านปอมชิลเลยครับชิลมากเลยสําหรับเงินก้อนนี้นะครับแล้วก็ยังค่าพิมลีอีกล่ะแมนยูได้ที่เอทีอะไรนะที่3ใช่ไหม ขายได้ที่สาวก็แน่ผมจำตัดจำตารางไม่ได้แต่ผมก็กลับมานะมยังไม่ได้เช็คตารางเลยแต่ที่แน่ๆน Man 4, เนี่ยแมนยูติดหนึ่งในสี่เนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เจ็ดสิบล้านปอนด์แล้วเงินจากรางวัลอีกอะพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลพผมจำไม่ผิดน่าจะได้หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านปอนด์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่ประมาณนี้แหละแล้วก็ไล่ามาเพราะทีมสุดท้ายอะตกชั้นน่ะยังได้เกือบหนึ่งร้อยล้านปอนด์เลยได้เก้าสิบสี่หรือว่าเก้าสิบสองนี่แหละนะครับก็ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมบอกเลยนะครับว่ามีเงินพอที่จะเซ็นสัญญากับซันโชครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมหาข่าวมาตามที่ท่านโพสต์ไว้เลยนะครับวันนี้ก็เอาข่าวซันโชแบบจัดเต็มให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับเรามาต่อกันที่การไล่อัพนะครับในซีซั่นหน้านะครับสำหรับข่าวต่างประเทศก็พูดถึงฤดูกาล2020-2021แล้วนะครับก็ตามภาพครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะ ทวงความยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปนะครับประมาณทีมนี้หรือจะต้องดีกว่านี้ผู้รักษาประตูครับเป็นแยนโอบรักคู่เซนเตอร์เป็นแม็กควายกับรีดิเลฟรีดิเลฟหน้าเปลี่ยนแบ็คขวาบิสก้าแบ็คซ้ายหน้าเปลี่ยนลูกชอไม่น่าจะเอานะครับคู่กลางเป็นดีแครไรส์กับพอกบาเพลเมเกอร์เป็นบุนโอนฟอนเดสซ้ายเป็นแรชฟอร์ดขวาเป็นซานโชหน้าเป้าเป็นกรีนวูด ศักยภาพพอไหมอ่ะแฟนแมนยูผมถามหน่อยที่ว่าพอไหมจากภาพนี้ผมเชื่อว่ายังไม่พอหรอกเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูตจะต้องหาทีมที่มีศักยภาพระดับนี้อีกทีหนึ่งครับนักเตะที่ทดแทนเนี่ยต้องใกล้เคียงกันตัวสำร,รองของแมนยูผมไม่แน่ใจนะว่าคือใครบ้างแต่ว่าถ้าเอาทีมชอสวสคนเนี่ยเล่นตลอดฤดูกาลเป็นไปไม่ได้จะต้องหานักเตะอย่างยงกินวูดเจ็บเนี่ยใครอะ ระดับเยอะมากกว่ากินบูธอ่ะนะครับต้องหาให้ได้แม็กควายเจ็บเอามาลงแทนเนี่ยฟิวโจนเหรอเนี่ยครับคำถาม,ถามก็คือต้องเป็นทีมที่มีทีมสำร,รองที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับตัวจริงชัดเจนตามนี้นะครับฉะนั้นจากภาพนี้ไลน์อัพต้องดีกว่านี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบโนูฟอนันเดสกันนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเข้ารอบยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับ มันทำให้แมนเชสเตอร์วิเตนะครับจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนจำนวน2.7ล้านปอนด์นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจอะนะครับแมนยูจ่ายไปก็แลก47นะครับ47แล้วก็ตอนนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีก2.7แล้วก็จ่ายค่าอื่นๆเพิ่มสรุปล้วไม่ต้องมาสนใจตัวเลขของบูโนหรอกบูโนมาอยู่กับแมนยูแล้วจบประเด็นนี้นะครับคือเอาง่ายๆเลยว่าต้นจ่ายค่าตัวบูโนเพิ่มให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนปอด์ครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเฟรดซาฮาอันนี้น่าสนใจนะผมผมอ่านประเด็นของใครอะอ่านักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ไอของของต่างประเทศอะมีหลายคนมากเลยนะแต่ผมชอบประเด็นที่เขาพูดเรื่องราวของวิลเฟรดซาราเนาะแมนยูเนี่ยถ้าไม่ใจร้อนนะขายซาฮานะเวลานั้นอนะตอนนี้คนจะกลับมาเซน็นเพราะอะไร เขาวิลเฟ,ฟสซาฮาในเวลานี้เนี่ยเข้าคลาสระดับโลกนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายในการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ75ล้านปอนด์ถึง80ล้านปอนด์ซึ่งเต็งหนึ่งอย่างปารีสแซงต์แชมงเนี่ยจะได้ตัวไปรอฮัสซันก็บอกไปแล้วนะครับว่ายังไงก็ขายตัวของวิลเฟ,ฟสซาฮาเนี่ยยังไงก็ขายถ้าเงินประมาณ75ล้านปอนด์ถึง80ล้านปอนด์น่ยมานะครับฉะนั้นถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้ามีวิลเฟ,ฟสซาฮาอยู่ในทีมอะแท็กติกจะยังเหมือนเดิมไหม แต่ผมเชื่อว่าวิเฟสหากัวนะเพราะว่าเขามั่นใจในตัวเองมากเลยในการที่เล่นให้กับทีมไหนก็ได้อย่างอย่างล่าสุดเนี่ยก็ตอนนี้เขาเล่นกับคิสตั่นารีนะเขาเป็นเทพอ่ะแต่ถ้ากลับมาอยู่กับแมนยูทคติกอะไรหลายอย่างอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับฉะนั้นโอกาสในในข่าวนะสำหรับผมนะผมเชื่อว่าสหาจะไม่มาอยู่กับแมนยูแต่เขาจะไปอยู่กับปารีสและกลายเป็นนักเตะท็อปคลาสเลยที่เล่นกับ เอ็มปัปเป้เนมาร์นะครับก็รอดูกันนะครับว่าตัวของวิเฟสหาหจะเลือกทีมไหนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับก็เมื่อคืนนี้แจ็คนี่โอ้โหช่วยแอสตันวิลล่ารอดพ้นตกชั้นได้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับ35คะแนนก็เพียงพอนะทีมตกชั้นนะ34อ่ะนะครับก็ล่าสุดนะครับผู้จัดการทีมของแอสตันวิลล่านะครับก็สมิธเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าสมสรน่ะดีสมสนนะิธ เขาบอกเลยว่าจะไม่อยากให้แจ็คแจ็คกิลิสเนี่ยย้ายออกจากทีมคือแจ็คเนี่ยเอาตรงๆเลยนะแฟนวิลล่านะเขาบอกเลยว่าโอ้โหนี่คุณคือแบบนักเตะที่ทีมขาดไม่ได้นะครับแล้วก็คําถามคือสมิธจะขายไหมอ่ะเขาบอกเลยว่าครับว่าตัวของแจ็คกิลิสเนี่ยคือครอบครัวคําว่าครอบครัวมันก็คือคือไม่อยากจะสูญเสียแจ็คกิลิสไปนะครับทีนี้เนี่ยเงินที่ได้จากแจ็คนี่มันก็พอเหมือนกันเนาะมันอยู่ที่ประธานสโมสรอ,อะ เพราะว่ามันอยู่ในเลท80ล้านปอนด์ครับเป็นผมนะผมก็จะขายแจ็คกิ้ิสเพราะอะไรเพราะว่าเงินจํานวนนี้มันสามารถช่วยสโมสรได้นั่นเองนะครับสโมสรเนี่ยแอสตันวิลล่าเป็นสโมสรที่ใหญ่แต่ไม่ได้ร่ารวยเพราะเพราะเรื่องของอันดับมันใกล้ตกชั้นนะแต่ถ้าติดท็อปโเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมที่มีสิติการยิงจุดโทษมากที่สุดนะครับ ถ้าพูดในข่าวแมนยูเนี่ยก็ต้องเป็นแมนยูนั่นแหละนะครับก็นี่ครับตามตารางนะครับไหนแต่ละฤดูกาลนะครับก็เอาง่ายๆเนาะฤดูกาลนี้แมนยูได้จุดโทษมากสุด14ครั้งนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทีมยอดเยี่ยมของ BBC นะครับก็ดูไปตามภาพนะครับก็ผู้สาประตูเป็นเอเดนสันนะครับปีนี้ก็ได้ถุงมือทองคําด้วยนะครับต้องใส่ความดีด้วย คู่เซนเตอร์ก็จะเป็นฟันได้กับแม็กควายนะครับแบกขวาเป็นนาโนแบกซ้ายเป็นโรเบิร์สันนะครับสามประสานกองกลางนะครับเป็นเดบรอยด์เฮนเดอร์สันแล้วก็สตอริงนะครับสามกองหน้าก็จะเป็นวาร์ดี้โอบามยองและาดิโอแมนเน่นะครับนี่ก็คือทีมยอดเยี่ยมพิมลีกในน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไคล์ฮาวเวิร์สกันนะครับก็ คิเซนฟุกนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์นะว่าหลังจากที่เชลซีและแมนยูเนี่ยผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบรอบอะไรก็ช่างนะครับแต่แมนยูได้เล่นเนี่ยถามว่าคือทำไมแมนยูไม่เซ็นสัญญากับคายฮาวเวิร์สนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดีลของคายฮาวเวิร์สกับแมนยูมันจบตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับเนื่องจากราคาแพงไปนี่แหละสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้คําตอบนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วคายฮาวเวิร์สถ้าจะย้ายมาอยู่กับแมนยูจริงๆเนี่ยมมมาาตตั้้งแแ่เดือนกรคลว มนยูให้เหตุผลที่ไม่สนใจเพราะค่าตัวแพงไปนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับว่าไอ้คำว่าค่าตัวแพงไปอ่ะคุณภาพจะขนาดไหนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีแคร์ไรส์นะครับดีแคร์ไรส์เนี่ยแน่นอนครับเป็นนักเตะที่โซชานต้องการนะครับเวสแฮมยูเต็ดเนี่ยดูเหมือนว่านะครับอาจจะขายนักเตะบางส่วนออกไปหนึ่งในนั้นก็จะมีดีแคร์ไรส์ครับ ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับมีการพูดถึงว่าดิแคลไลส์เนี่ยเป็นเป้าหมายของแมนยูอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นข่าวมานานเนาะผมเชื่อว่าแฟนแมนยูเนี่ยได้ยินจนเบื่อละแต่ยังไม่ย้ายวันนี้ก็ยังไม่คืบหน้านะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เป็นฝันดายของแมนนัลเจอร์นะครับเมื่อคืนเริ่มจากลิเวอร์พูลไปแล้วเนาะลิเวอร์พูลผมจะไม่พูดละมันผ่านไปละ ส่วนเมื่อคืนนี้ผมก็จะพูดนิดเดียวเพราะมันก็จะผ่านเพราะมันผ่านไปแล้วเหมือนกันก็คือการคุมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพลาดอยู่ฟานแชมเนลีกนะครับโรเจอร์ Roger เนี่ยเหมือนกับยังไงอะเมื่อสถานการณ์ของทีมอะมันต้องการ3มแต้มเนี่ยโรเจอร์ Roger มักจะนักเตะมันกค่ไกไม่สู้ผมมันเป็นเรื่องที่แปลกเนะาะมันตังแต่ลิเวอร์พูลละบางนัดควรเก็บ3ามแต้มตอนหลังก็เก็บไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันเห็นภาพชัดเจนกับเลสเตอร์ซิตี้นะแต่ท้ายสุดไม่มีใครโทษโรเจอร์หรอกเพราะอะไร มันอยู่ที่ทีมนะครับก็เอาแบบสั้นๆแค่นี้พอว่าลอตเตอร์คุมเลสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสุดยอดแล้วครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเขาเรียกว่าอะไรานักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับในพรีเมียร์ลีกในตำแหน่งกองหลังนะครับก็เมื่อก่อนนี้นะครับก็ตามภาพนะครับผมเอาออปตาโจนะครับซึ่งเป็นารางวัลที่ฟันได้ได้ในปีนี้นะครับเป็นกองหลังที่ยังไงอะเป็น เอาง่ายๆเาเล่นกับทุกนัดอะนะครับที่เป็นแบบคีแมนคนสําคัญนะครับถ้าดูการ2,19 0 2,20 0ก็จะเป็นฟันไดนะครับถ้าเป็นแมนยูเมื่อก่อนเนาะก็จะเป็นแกรี่พาริสเตอร์ในปี 1, 1,992 93นะครับก็จะมีจอห์นเทอร์รี่เวสต์มอร์แกนนะครับแล้วก็อั k u สกูเกตาแล้วก็เป็นฟันไดนะครับก็นี่นักเตะที่ยอดเยี่ยมตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอะไรอะการเสริมทัพอ๋อเสริมทัพ2คนนะครับ เป็นนักเตะที่ชื่อว่านูโนเมนเดสกับเอลดูราโดคอเลสมานะครับทีนี้ผมยังไม่เจาะประเด็นเนาะว่าการปล่อยการปล่อยตัวนักเตะ2คนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยสคนที่ผมเอ,อย่ยชื่อมานะครับนูโนเมนเดสและเอลดูราโดคอเลสมาเนี่ยจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณคนละ45ล้านยูโรนะครับก็ตามนี้นะครับผมเอาสั้นๆพอเนาะเพราะว่านเป็น,ปนยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยนะครับ คิดเหมือนผมไหมว่าเจสซีลินการ์ดควรขายหรือไม่ขายเออน,นะครับจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่ลินการ์ดยิงประตูนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับทำให้หลายๆคนคิดว่าลินการ์ดนั้นควรจะถูกขายจริงหรือไม่นะครับซึ่งในสื่อต่างประเทศเนี่ยขึ้นประเด็นนี้ไว้เนี่ยผมเชื่อว่าคําตอบนี่หลากหลายนะครับแต่ผมจะาสรุปนะครับว่าเจสซีลินการ์ดนะเนี่ยบางคนอาจจะไม่ดีพอสําหรับการเล่นยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ไนดูกันหน้าแต่ถ้าเป็นตัวของโซชาแล้วเนี่ยโซชาไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับ ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าฤดูกันหน้าจสซีลินการ์ดจะได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นนี้ครับจัดให้กับไฟแมนยูเรียบร้อยนะครับก็เรื่องราวของซันโชนะครับผมจะอัปเดตเป็นข่าวแรกให้ไปตลอดเลยนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยรู้แล้วนะครับว่าดีล91ล้านปอนด์เนี่ยอย่างน้อยนะคือเงินที่ดอทมูลต้องการแล้วแมนยูโดนปฏิเสธมาคือ89ล้านปอนด์ฉะนั้นพรุ่งนี้ รอตามข่าวต่อนะครับเพราะหลอดเอสยืนยันแล้วว่าเขาจะทุ่มเวลาทั้งหมดในการเซ็นสัญญากับสารช่วให้ได้ครับก็หมดเรียบร้อยนะครับสำหรับข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทูวิชันนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชันนะครับสนใจสมัครทูวิชันโทร02 700 8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิชส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ